วันนี้มันนี่แชทนะคะพามาทำความรู้จักกับครอบครัวหานพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลหรือ BCH นะคะเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจโรงพยาบาลใน4กลุ่มหลักๆคือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอลกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และสุดท้ายนะคะกลุ่มโรงพยาบาลการุณเวชถ้านับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคและก็เป็นสาขาแรกในปี2527ทั้งคุณหมอเฉลิมและคุณหมอสมพรก็บริหารอาณาจักร VCS เติบโตมาแล้วเกือบ40ปีค่ะและกำลังมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะที่จะส่งไม้ต่อในเรื่องของการบริหารธุรกิจให้กับทายาทรุ่นที่2ที่จะสร้างการเติบโตในมือของ3ทายาทคนสำคัญนะคะแพทย์หญิงพรรักหานพาณิชย์คุณกันตพรหานพาณิชย์และคุณพรสุดาหานพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆของ Money Chat อย่างที่เราบอกไปนะคะวันนี้เราพามาพบกับครอบครัวของหานพาณิชย์นะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กันครบหน้าครบตาทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราแนะนำท่านแรกก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคุณหมอเฉลิมหานพาณิชย์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นกัปตันทีมแล้วกันนะคะที่ดูแลส่วนของบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณแอลครับสวัสดีค่ะแนะนำสำหรับคุณหมอไปแล้วสงสัยต้องให้ทั้ง3ท่านที่เป็นทายาทเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสำหรับผู้ถือหุ้นของ BCS นะคะแนะนำท่านแรกคุณส้มค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะแพทย์หญิงพรรักหานพาณิชย์ค่ะดูแลด้านไหนคะคุณส้มส้มหมาเป็นแพทย์ก็เลยจะดูแลที่เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลรักษาคนไข้ค่ะรวมไปถึงอื่นๆที่ซัพพอร์ตด้านการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแลบเอ็กซเรย์เภสัชอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นคนเดียวที่จบด้านแพทย์เลยใช่ค่ะแล้วคุณพีทล่ะค่ะคุณพีทแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมกันตพรหานพาณิชย์นะครับก็ปัจจุบันก็ดูแลด้านการตลาดของเครือแล้วก็โปรเจกต์อะไรที่เป็นโปรเจกต์พิเศษของเครือทั้งหมดนะครับค่ะครับค่ะคุณพีทนี่เข้ามาทำงานกี่ปีแล้วคะผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่8แล้วครับเป็นปีที่8แล้วใช่ครับปีที่8หรือปีที่9ครับค่ะคุณปลาล่ะคะค่ะสวัสดีนะคะปลาพรสุดาหานพาณิชย์ค่ะก็ดูด้านที่เหลือเนี่ยแหละค่ะที่ไม่มีคนดูก็คือจะเป็นบัญชีการเงินแล้วก็ระบบ IT ระบบบุคคลจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ค่ะหมออันนี้ทายาทนี่ครบหมดเลยไหมคะเนี่ยดูแลที่เป็นธุรกิจของครอบครัวในส่วนที่สำคัญสำคัญครบหมดเลยไหมคะน่าจะครบครับครบหมดเพราะว่าเวลาเราสร้างคนเนี่ยบังเอิญจังหวะคุณหมอเนี่ยโชคดีนิดนึงคือเด็กๆ เนี่ยให้เขาเรียนคนละฟิลค่ะเพื่อให้ครบอย่างน้องส้มเนี่ยเป็นหมอแต่ต้องเข้าใจอาชีพหลักของโรงพยาบาลถ้าคุยกับหมอไม่รู้เรื่องก็จบละนะครับส่วนน้องพีทเนี่ยน่าจะเรื่องของการตลาดกับกลไกสมัยใหม่ในเรื่องโลกทัศน์ที่มันเปลี่ยนไปเพราะมาร์เก็ตติ้งจะมีความสำคัญมากนะครับส่วนน้องปลาเนี่ยเหมือนแม่บ้านใหญ่นะครับจะดูเงินโครงการเงิน CFO ได้ไหมหมอของ CFO นะครับคือ CFO ของบริษัทแล้วจะดูแล้วก็จะดูเรื่องของ IT เรื่องของ HR ด้วยเพราะมันจะสัมพันธ์กันเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็น labor intensive เพราะฉะนั้นค่าแรงมันจะต้องควบคุมระดับหนึ่งแล้วก็ปรับให้ถูกต้องกับการแข่งขันครับค่ะก่อนตอนที่คุณหมอแบบ คือเป็นการวางแผนมาตั้งแต่แรกๆไหมคุณหมอว่าเนี่ยแหละคือธุรกิจเรายั่งยืนมาไงฮะคือเรากะทำยาวอยู่แล้วแหละเราวางแผนตั้งแต่แรกไหมฮะสำหรับผู้ที่เป็นผู้สืบทอดทางธุรกิจเนี่ยเราวางแผนตั้งแต่แรกเลยไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยอย่างธุรกิจกงสีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจะเข้าตลาดเขาปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นนักลงทุนเมื่อครอบครัวลงทุนแล้วเราถือหุ้นประมาณสัก 50% ตัวแทนของเราที่ออกมาอาจจะโชคดีหน่อยได้เรียนครบทุกฟิลนะครับแล้วก็มาสร้างเนี่ยน้องๆพวกนี้ใช้เวลา 8-9 ปีแล้วนะครับแต่เหนือจากคนพวกนี้จะมีบอร์ดจะมีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงให้อีกนะครับเพราะว่าเรามีผู้บริหารใหญ่ทั้งหมดเนี่ยใน15โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ80คนแล้วมีบอร์ดอีก10กว่าคนเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้จะต้องเข้าไปอยู่ไปเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เริ่มทำโปรเจกต์เบสมาให้เราดูความคิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันได้แต่เขาต้อง try and error แล้วแต่กรอบตรรกะขององค์กรต้องอยู่เพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมันมีกฎหมายหลายๆตัวที่มาครอบงำเราอยู่ที่มาควบคุมเราเพราะฉะนั้นเขาสามารถถ่ายได้ก็อธิบายคุยกัน
พื่อลดช่องว่างระหว่างไปนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยคนรุ่นใหม่ข้อดีก็คือเขาอีกแบบหนึ่งนะคนละเจนกันเลยนะครับมันวิธีการของเขาพวกนี้จะเร็วแต่เรื่องของ IT เรื่องอะไรซึ่งรุ่นเก่าๆจะไม่มีสกิลเทคโนโลยีจะไวนะคะใช่ใช่เพราะนั้นคนพวกนี้ถูกฝึกมาระดับหนึ่งนะครับประมาณ 8-9 ปีละนะครับเราคิดว่าน่าจะอีกสัก2ปี3ปีเขาก็จะขึ้นมาช่วยในการ manage ในฐานะที่ว่าเป็นนักลงทุนมาจากครอบครัวซึ่งเราไม่ได้ทำงานเฉพาะครอบครัวแล้วนะต้องเรียนเรามีผู้บริหาร 8-90 คนนะครับที่น้องๆพวกนี้จะต้องเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ฟังส่วนใหญ่ใน 2-3 ปีแรกเด็กพวกนี้เข้ามาคือฟังเพื่อเก็บรายละเอียดเอ๊ะทำไมเขาโต้เถียงกันด้วยเหตุผลอะไรแล้วสุดท้ายเขาจะต้องรู้ว่าล็อกจิตของโรงพยาบาลจริงๆอะไรล็อกจิตของโรงพยาบาลมันง่ายมากก็คือ1ส่งมอบนะฮะผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยแบบมีคุณภาพมาตรฐานบริการต้องดีมาตรฐานทางการแพทย์ต้องดีราคา reasonable ที่ให้คน approach ได้แล้วทำยังไงให้เกิด repurchase ที่มาซื้อซ้ำแล้วฐานลูกค้าเราใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆฐานลูกค้าของเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยบางปีนี่ทะลุไปเกือบ8ล้านคนซึ่งมันใหญ่มากนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณสัก4ล้านกว่าคนนะ8ล้านคนในช่วงของโควิดซึ่งเราก็ดูแลไปเยอะมากเพราะนั้นการเรียนรู้พวกนี้กับสิ่งที่เขาอินิเชียตขึ้นมาในสมองเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าจะนำเสนอยังไงและผู้ใหญ่มองแล้วมองยังไงผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเด็กพวกนี้อีกอย่างคือก็ไฟจูนเพื่อลดแก็บอ่ะค่ะคุณหมอมีท่านไหนที่เกิดทันการตั้งโรงพยาบาลมาบ้างคะอ๋อมีคนโตคนเดียวอ๋อมีคนโตคนนี้คนเดียวแล้วก็อีก2ท่านนี้ไม่ทันอันนั้นน่าจะเป็นสาขา2แล้วอ๋อแต่สาขาแรกนี่จะเป็นคุณส้มก่อนค่ะค่ะแล้วคนที่แบบเข้ามาคลุกคลีแล้วก็อยู่กับโรงพยาบาลมาตั้งแบบเรียนรู้การทำงานเห็นการทำงานของคุณหมอมานี่ท่านไหนที่แบบนานที่สุดคะเนี่ยจริงๆแล้วน้องส้มเนี่ยขอโทษนะคุณหมอพาไปตั้งแต่ยังเป็นหมอสูทำคลอดอยู่เลยเขาจะคุ้นเคยกับโรงพยาบาลคุณหมอนี่หมอสูอันดับหนึ่งเลยป่ะคะสมัยก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วคือเด็กทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนเด็กโรงพยาบาลค่ะเพียงแต่เราให้เขาจบให้เขาเห็นภาพให้ซึมซับว่าเอ๊ะทำไมเขาทำงานกันยังไงเนี่ยพวกลุงหมอป้าหมออะไรพวกนี้เขาคิดอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรกันแน่นะครับแล้วระบบเราเนี่ยขอโทษทีนะหลวมไหมต้องกระชับอะไรขึ้นมาเขาจะได้เรียนรู้ขนาดนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้อยู่นะครับค่ะนั้นถามคุณส้มแล้วกันนะคุณส้มโตมากับโรงพยาบาลอะไรเรามอง BCS เนี่ยยังไงคะกับการเติบโตที่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้จริงๆคิดว่าศักยภาพของเราจุดแข็งของเราคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคิดว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะค่อยๆเติบโตช้าๆแต่ว่าแข็งแรงค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่ถึงเขาจะมองภาพกว้างขยายกิจการโรงพยาบาลแต่ว่าเขาจะไม่ลืมภาพเล็กๆในการดูทั้งขาต้นทุนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรอื่นๆที่เป็นสายซัพพอร์ตในโรงพยาบาลพวกแบบออฟฟิศเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะค่อนข้างใส่ใจรวมไปถึงเขาก็มีหัวทันสมัยนะคะที่อยากจะเอาระบบ IT เนี่ยเข้ามาพัฒนาโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลทุกสาขาของเราก็คือใช้ระบบ IT ลด human error ในโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้เหมือนมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอะค่ะก็เลยคิดว่าดีค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคุณส้มมาดูด้านนี้ด้วยส้มดูด้วยค่ะแต่ว่าส้มอาจจะดูขาที่เป็นฝั่งการแพทย์ถ้าเป็นน้องสาวหาปลาเนี่ยเขาจะดูขาแบบออฟฟิศค่ะก็จะช่วยกันดูค่ะมันสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคุณปลาสำหรับเทคโนโลยีใช่ค่ะมียกตัวอย่างไหมคะที่เราเอามาใช้แล้วมันลดแบบค่าใช้จ่ายลงแบบเห็นได้ชัดมากคือก็มีหลายๆส่วนค่ะคือเพราะปกติอย่างเช่นระบบพวกสแกนเอกสารหรือระบบที่มันเป็นสารสนเทศของโรงพยาบาลค่ะแต่ก่อนเราอาจจะต้องใช้คนในการเหมือนคอลเลกข้อมูลในการนั่งสแกนในการทําทุกอย่างแต่ว่าพอสมัยใหม่ขึ้นเครื่องสแกนหรือเครื่องอะไรมันอ่านจากบาร์โค้ดไม่ต้องใช้คนนั่งเสียบอย่างเงี้ยมันก็จะลดตรงนั้นลงไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดเออร์เลอร์ทุกอย่างได้อ่ะค่ะซึ่งอันนี้มันปุ๊บหล่นไปบรรทัดสุดท้ายของการคืนกําไรกลับมาใช่แล้วยิ่งแบบว่าเค้าเรียกคนไข้ยิ่งเยอะการเก็บข้อมูลนี่ยิ่งเยอะใช่ไหมคะประมวลผลที่ให้บริการก็ยิ่งต้องแม่นยำด้วยใช่ไหมอันนี้ฟังมาจากคุณหมอนะคะสัมภาษณ์คุณหมอบ่อยก็เลยพูดได้นะคุณพีทนี่เป็นคนผู้ชายคนเดียวของครอบครัวถามคุณพีทดีกว่า
คุณพี่คิดว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของคุณหมอคะที่ในรุ่นเรารู้สึกว่าอันเนี้ยต้องแบบว่ายอมให้เลยอ่ะจริงๆผมพูดในหลายรายการนะครับก็จุดแข็งของคุณพ่อเลยคือความขยันครับคือคุณพ่อเป็นคนขยันมากตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณพ่อเล่าว่าทำข้อตอนหนุ่มๆครับตั้งแต่ผมจำได้เลยที่บอกว่าโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเริ่มต้นเนี่ยปี27ผมเกิดปี30นะครับคือเกิดมาจำความได้เนี่ยคุณพ่อก็ทำคลอดแล้วผมจำได้ว่าทุกๆคืนเนี่ยจะออกไปทำคลอดไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งอ่ะต่อคืนเนี่ยผมว่าเป็นจุดแข็งของคุณพ่อเนี่ย1คือความมีระเบียบ2คือความขยันครับค่ะและอะไรคือจุดแข็งของคุณพีทคะผมว่าผมเป็นคนเปิดรับนะคือจริงๆเนี่ยครับคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความขยันและความมีระเบียบซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ผมจะเก็บมาแล้วมาปรับใช้ถูกไหมครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมว่าผมเป็นจุดแข็งของผมเลยคือเรื่องที่ว่าผมเป็นคนเปิดรับครับคือหมายความว่าเวลาทํางานกับทุกๆคนเนี่ยที่อาวุโสกว่าหรือในสายงานที่หลากหลายมากกว่าเนี่ยผมรับฟังครับคือหมายความว่าผมไม่ได้เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจเนาะผมรับฟังทุกคนผมคิดว่าการที่มีไอเดียยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไอเดียอะไรของเราที่เจ๋งที่สุดเลยนะตั้งแต่ทํางานมา8ปีเนี่ยที่ทําให้กับ BCS จริงๆเนี่ยความรับผิดชอบของผมเนี่ยตรงไปตรงมาเลยแบบที่นักลงทุนชอบเรื่องยอดขายถูกมั้ยเรื่องการตลาดโปรเจกต์ที่ทําอย่างล่าสุดที่ผมเป็นคนรับผิดชอบก็อย่างเรื่องโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือของเครือเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีคนไข้โควิดมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีฮอสพิทอลมากที่สุดค่ะถูกมั้ยครับคือผมคิดว่างานในงานกลุ่มพวกเนี้ยผมคิดว่าเราต้องใช้ relationship ซึ่งเป็นขามาร์เก็ตติ้งเลยแต่อันที่ภูมิใจมากที่สุดเนี่ยผมไม่มั่นใจเคยได้ยินเรื่องโปรเจกต์The Best Job in Thailand มั้ยคือก่อนหน้าเนี้ยเราเคยทําแคมเปญที่เกี่ยวกับการสร้าง awareness คือเราเปิด World Medical ที่แห่งนี้แหละครับคือเราเปิดมาเนี่ยใน3ปีแรกเนี่ยเราคิดว่าแบรนด์เนี่ยค่อนข้าง low awareness ทีนี้เราก็เลยต้องคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ทําให้ทุกคนรู้จักโรงพยาบาลมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะครับในช่วงนั้นแล้วผมคิดว่าบัดเจ็ตเป็นเรื่องนึงที่เราต้องคอนเซิร์นค่ะอย่างที่2เนี่ยเรื่องกฎหมายอ่ะกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างโฆษณาของโรงพยาบาลเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะมากถ้าลงไปดูในรายละเอียดนะครับโครงการ The Best Job in Thailand ตอนนั้นเป็นโครงการที่ผมคิดว่าสําเร็จระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศเอาไปออกข่าวโปรเจกต์ตอนนั้นคือเรารับสมัครตําแหน่งที่ชื่อว่าผู้สํารวจความสุขคนไข้ให้เงินเดือน1ล้านบาทเนี่ยเป็นคอนแทรค6เดือนซึ่งผมคิดว่าในเพจวิเคราะห์หุ้นต่างๆเอาไปเขียนเป็นข่าวด้วยนะครับในช่วงนั้นที่ผ่านช่วงนั้นราคาหุ้นขึ้นมั้ยคะโหขึ้นเยอะอยู่นะครับก็เป็นโปรเจกต์นึงที่ผมคิดว่าก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นั้นเริ่มทําตอนที่เข้ามาเริ่มทํางานได้ไม่เกิน3ปีผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เข้ามาเริ่มทํางานที่โรงพยาบาล World Medical เนี่ยเป็นปีแรกครับค่ะแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องโลแบรนด์สร้างเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ในช่วงแรกเลยเพราะว่าโรงพยาบาล World Medical เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเปิดขึ้นมาใหม่เป็นแบรนด์ใหม่เลยคือแตกออกมาจากเกษมราชแล้วมีทาร์เก็ตมาร์เก็ตที่ต่างคือชื่อ World Medical เนี่ยตรงไปตรงมาฮะเรามีทาร์เก็ตในกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติกลุ่มนึงด้วยซึ่งเป็นตลาดใหม่ของเราเลยถูกมั้ยครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าคนไทยที่เป็นกลุ่มผมจะเรียกว่ากลุ่มพรีเมียมก็ได้ฮะเป็นกลุ่มที่ถืออินชูรันซ์ในพอร์ตใหญ่ในกลุ่มนั้นทีเนี้ยตอนที่โรงพยาบาลเปิดเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ของตึกด้วยชื่อเนี่ยผมคิดว่าคนไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าเป็นศูนย์แล็บแรกๆเนี่ยคนคิดว่าที่นี่เป็นศูนย์แล็บนะครับคือเราก็เลยคิดว่าเราต้องทํายังไงก็ตามเนี่ยทําให้เขาได้ยินชื่อก่อนจําชื่อได้หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยมันก็ประกอบด้วยหลายกลยุทธ์ต่อจากนั้นเนาะโดยที่ผมคิดว่าจุดมุ่งหมายก็คือทําให้เขารู้ว่าเราเป็นมืออาชีพทางด้านการแพทย์เพราะว่าที่นี่ World Medical ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์เราสําคัญที่แบบว่ามันขยายฐานเรามากขึ้นถูกครับคือถูกมั้ยฮะเพราะมีต่างชาติด้วยนอกเหนือจากแล้วจะมีรักษาคนไทยทั่วไปอันนี้เราต้องให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเปิดรับลูกค้าต่างชาติด้วยถูกมั้ยฮะใช่ครับคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจับตลาดกลางเนาะกับกลุ่มสิทธิพื้นฐานอย่างเช่นประกันสังคมผมคิดว่า World Medical เนี่ยเป็นความท้าทายของเครือตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถไปตลาดบนได้มั้ยแล้วผมคิดว่าผ่านมา8ปีเนี่ยจริงๆที่เนี่ย10ปีแล้วนะครับแต่ผมมาทํางานที่นี่มา8ปีก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็ซักเซสระดับนึงแล้วพิสูจน์จากคนไข้พิสูจน์จากคนไข้พิสูจน์จากผมคิดว่าจาก NI ที่เราเห็น bottom line
แล้วก็กลุ่มสัดส่วนคนไข้เรามีคนไข้ต่างชาติในพอร์ตเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเกิดจากโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้มีคนไข้ต่างชาติเกิน 50% ของ total revenue ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการสร้างแบรนด์ตรงนั้นด้วยผมคิดว่าการสร้างแบรนด์ตอนนั้นเนี่ย target market คือคนไทยเลยครับแต่ว่าการสร้างตลาดต่างประเทศเนี่ยก็มีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคือการสร้างตลาดต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันคือการสร้าง relationship กับคนที่เป็นเพลเยอร์ของประเทศนั้นๆอย่างเช่นที่นี่เนี่ยผมคิดว่าเรามีลูกค้าพม่าเยอะลูกค้าอาหรับเยอะลูกค้ากัมพูชาก็จริงๆเนี่ยเกิดจากคือถ้าให้เล่าเนี่ยอาหรับเนี่ยผมคิดว่าเพลเยอร์ก็คือรัฐบาลเนาะคือหมายความว่าการสร้างตลาดก็คือสร้างกับสถานทูตกับเพลเยอร์ใช่ B2B ครับแต่อย่างกลุ่มคนไข้พม่าเนี่ยผมคิดว่าเขาใกล้ชิดคนไทยเขาเป็นปากต่อปากเขามีอินเทอร์เน็ตเขาใกล้เราไงคะใช่เขารู้จักข้อมูลเราดีเหมือนเรารู้คุณหมอไปเปิดตลาดไปด้วยที่เวียงจันทร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเราจะรู้จักมากขึ้นคุณหมออันนี้ถือเป็นความสำเร็จนะคือคุณพีทเขาเรียกว่าประเมินตัวเองไปแล้วให้คุณหมอประเมินดีกว่าว่าสำเร็จจริงหรือเปล่าครับก็มีส่วนค่อนข้างมากเพราะว่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอาวุโสเก่าเนี่ยก็จะคิดอีกแบบนึงคิดอีกแบบนึงเขาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีคิดอีกแบบซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ในบริบทของการขยายและก็ในโรงพยาบาลใหม่ๆนะครับแม้กระทั่งเวียงจันทร์ซึ่งเขาก็จะมีกลไกเขายกตัวอย่างเช่นว่าเราเปิดมาประมาณปีหนึ่งและฉลอง1ปีสิ่งหนึ่งที่หากินบนประเทศอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างมากก็คือ CSR ให้กับสังคมประเทศลาวมันเขาเอาตูนบอดี้สแลมไปวิ่งแล้วก็มีดาราคนไทยมีคนวิ่งเยอะแยะเลยฮะไปที่นั่นก็ทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยในประเทศลาวเนี่ยเขายอมรับว่าเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของฟอร์เรนที่อยู่ในประเทศเขานะแล้วรายได้ส่วนหนึ่งเราก็โดเนทให้กับผู้ยากไร้ของกระทรวงสาธารณสุขที่ประเทศลาววันนี้ก็เป็นกลไกเรื่อง CSR ทำให้ชื่อเสียงก็ไม่ใช่มาเพื่อตวงคืนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันได้2อย่างได้ BCS ด้วยแล้วก็ได้ประเทศไทยด้วยใช่ครับเพราะอันนี้คือศิลปินไทยไปใช่ครับใช่มั้ยก็ทําได้2อย่างเลยฮะแล้วใช่ครับแล้วการที่ไปขยายเนี่ยมันคือ Thailand Brand ทําให้เขาได้ของในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเรานําอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปตั้งในบ้านเขานะครับแล้วเรายังนําได้เนี่ยอนาคตก็จะดีมากครับค่ะถามคุณปลาดีกว่าคุณปลาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนหนักอะนี่มันต้องลงทุนทุกปีด้วยเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันคือการเติบโตในวันข้างหน้าสิ่งที่เป็นภารกิจของเราที่เราเป็นรุ่นที่2เนี่ยเราต้องแบบดูทั้งองคพยพอ่ะเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของเราฮะตั้งแต่ทํามาเนี่ยคือเหตุการณ์ไหนยากที่สุดเลยค่ะคืออย่างขาที่เป็นขาอินคัมมันก็จะมาจากทางมาร์เก็ตติ้งในการช่วยโปรโมทก็จะมาจากอันนี้ฝั่งหารายได้ใช่อันนี้ฝั่งคุมต้นทุนหาเงินส่วนหนูก็จะต้องแบบดูต้นทุนปะก็ต้องคุมต้นทุนว่าต้นทุนทางการเงินเราเนี่ยทํายังไงให้มันต่ําที่สุดในความเซฟของมันด้วยในการเช่นเวียงจันทน์นะคะเราลงทุนต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นความเสี่ยงเราก็ต้องศึกษาแหละความจริงเพราะเป็นเหมือนสาขาแรกที่เราลงทุนที่ค่อนข้างฟูลลี่ขนาดนี้ก็คือต้องศึกษาว่าความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างของทางนั้นว่าทางการเงินกีบเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรพวกนี้ก็จะต้องศึกษาไปแล้วก็พยายามคุมขาต้นทุนที่เราดูเรื่องแบ็คออฟฟิศอยู่แล้วอะค่ะทางด้านบุคลากรด้านทางบัญชีทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดให้มันเหมือนบรรทัดสุดท้ายได้สูงที่สุดประมาณเนี้ยเคยเจอแบบว่าเคสยากๆไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงแชร์เคสที่เราเจอเคสยากๆเลยอะแล้วแก้ไม่ได้คือแก้ด้วยความลำบากเงี้ยค่ะคือแปลว่าความยากของโรงพยาบาลหนึ่งคือเรื่องบุคลากรนะคะเราจะไม่ได้สามารถมีอำนาจต่อรองได้ขนาดนั้นดังนั้นขาที่มันเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนะคะมันจะดูหมออะไรอย่างงี้ป่ะคุณหมอพยาบาลหน่วยซัพพอร์ตทุกคนจะมีความเฉพาะเจาะจงของตัวเองดังนั้นน่ะเราจะไม่สามารถเหมือนโรงงานได้ที่คุมเพื่อให้มันลีนที่สุดบางอย่างเราต้องยอมปล่อยบ้างเพื่อให้เขามีความสุขในการทำงานกับเราไปได้นานๆแต่ว่าต้นทุนก็อาจจะเยอะขึ้นนิดนึงอันนี้จะเป็นจุดที่เพราะว่าลดยากที่สุดจริงๆค่ะตอนนี้เราใช้ระบบยังไงไม่แน่ใจ
พอเปิดเผยได้ป่ะระหว่างโรงพยาบาลกับคุณหมอเพราะว่าก็น่าจะมีคุณหมอประจำแล้วก็เป็นคุณหมอที่ออกตรวจเป็นครั้งคราวด้วยคือคุณหมอค่ะจะเป็นพี่ป่ะเลยค่ะเป็นคนดูแต่ส่วนพี่ส้มเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งที่มันเป็นแบบไม่ใช่แพทย์เงี้ยป่ะก็จะช่วยดูแต่ถ้าเป็นเรื่องคอนแทคคุณหมอต้องลองถามพี่ส้มเลยค่ะนั้นพี่ส้มก็มีทั้ง2แบบค่ะมีแบบทั้งที่เป็นคุณหมอประจำของเราค่ะจ่ายเป็นการันตีรายเดือนอย่างเงี้ยก็มีค่ะแล้วก็มีพาร์ทไทม์ที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางหรือเป็นอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์อะค่ะมาทํานอกเวลาหรือว่าเป็นคอนซัลท์เราเนี่ยค่ะก็จะจ่ายเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแผนการตลาดก็จะต้องมีคอนเทนต์เพื่อให้เขาไปทําแผนการตลาดก่อนนะคะถ้าไม่มีคอนเทนต์เขาก็จะทําลําบากคุณพีทก็อาจจะต้องหาคอนเทนต์นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอะไรเนี่ยมันคือจุดเด่นของเรานี่เราเรียนถามนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์เขาว่าเขาเนี่ยเก่งอะไรเช่นเก่งโรคหัวใจเก่งเรื่องไตเก่งเรื่องสมองเก่งเรื่องอะไรสำหรับ BCS เนี่ยในมุมของคุณส้มเนี่ยคุณส้มคิดว่าเราเก่งอะไรในสิ่งที่แบบว่าเวลานึกถึง BCS เนี่ยเขาต้องนึกถึงเราอะโรคเนี้ยโอเคค่ะคือจริงๆอะค่ะต้องบอกก่อนว่าทุกสาขาของเราอะค่ะเป็นพยายามที่จะเป็น tertiary care ในทุกสาขาก็คือให้มีแพทย์เฉพาะทางดูแลได้ทุกโรคค่ะในทุกสาขาเพราะว่าแต่ละสาขาของเราอะค่ะบางสาขาก็คืออยู่ต่างจังหวัดมีที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะอารันปาจีนฉะเชิงเทราหรือสระบุรีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะมีแพทย์เฉพาะทางดูแลทุกด้านทำให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางไกลค่ะให้เขาสะดวกในการเข้ามารักษาบริการมากที่สุดเนี่ยค่ะแต่ว่าในส่วนของซิกเนเจอร์ที่จะนึกถึงเลยนะคะก็คือที่แรกก็คือประชาชื่นค่ะสาขาประชาชื่นเนี่ยจะดังเรื่องผ่าตัดหัวใจมากที่สุดค่ะคือผ่าตัดคนไข้หัวใจเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็คือสูงมากต่อปีค่ะแทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยค่ะโรคซับซ้อนเนี่ยยังไงแล้วก็ยังเป็นจุดขายของแต่ละโรงพยาบาลที่จะต้องมีอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีwellness center มีอะไรมาก็ตามแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะคือทุกสาขาเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มคุณหมอเฉพาะทางด้านนั้นเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องมือที่รองรับกับการรักษาของคุณหมอเพื่อให้คนไข้เนี่ยเกิดการรักษาที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเนี่ยค่ะแล้วก็หายขาดเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยขาดคุณหมอเยอะมากในวงการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงไหมคะคุณส้มจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาเขาเรียกกระทรวงศึกษาค่ะเขาก็เหมือนพยายามที่จะเพิ่มแพทย์เรื่อยๆนะคะตอนนี้คือเมื่อก่อนตอนส้มเรียนอะค่ะคณะแพทย์มีแค่13ที่ของคุณพ่อน่าจะน้อยกว่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมี20กว่าที่แล้วนะคะก็คือเขาก็ผลิตแพทย์เพิ่มเรื่อยๆค่ะแต่สัดส่วนการผลิตแพทย์นี่จะเป็นคุณหมอที่รักษาโรคซับซ้อนกับคุณหมอที่รักษาแบบทั่วๆไปหรือว่าด้านผิวพรรณด้านทันตกรรมอะไรก็จะแตกต่างไปอีกใช่ค่ะคือต้องผลิตแพทย์ทั่วไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนเฉพาะทางต่ออีกทีนึงค่ะน้อยลงไหมคะสำหรับที่เป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยไม่นะคะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอที่เรียนเฉพาะทางอะโรคซับซ้อนมีมากขึ้นนะคะค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบสำหรับการธุรกิจที่เป็นสุขภาพสำหรับในประเทศไทยเนี่ยคุณในมุมของคุณส้มมองว่าเรายังไปได้อีกไกลไหมคะก็มีบางส่วนที่บอกว่าเอ๊ะอิ่มตัวแล้วหรือยังอาจจะต้องไปต่อยอดการรักษาพยาบาลในด้านอื่นแทนอ๋อจริงๆส้มว่าสุขภาพมันก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นปัจจัย4ใช่ค่ะคือต้องอยู่ไปเรื่อยๆแต่โอเคสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของaging society ที่มากขึ้นการรักษาเนี่ยอาจจะไปมุ่งเน้นคนที่มีอายุโรคที่สำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงเรื่องของทางด้านสูเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเราดูเรื่องการคลอดการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเน้นโรคที่เป็นทางมะเร็งทางสูตินาฬีแทนอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงโรงพยาบาลก็อยู่ต่อไปแต่ว่าโรคที่รักษาอาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะค่ะคุณพีทถามนิดนึงค่ะว่าคุณหมอเนี่ยเวลาที่สอนคุณพีทเนี่ยเขามีวิธีการสอนยังไงคะคุณหมอเนี่ยค่ะคุณพ่อใช่ไหมครับคุณหมอคือคุณพ่อเนี่ยค่ะคือจริงเวลาสอนคุณพีทเนี่ยแบบเวลาคุณหมอจะดุหรือว่าจะให้คำแนะนำหรืออะไรเนี่ยมีวิธีการคือจริงๆเวลาเราคุยเรื่องงานเราคุยกันเป็นเหมือนโปรเจกต์เลยนะเราไม่ได้คือเราไม่ค่อยคุยกันส่วนตัวแต่ว่าเราคุยกันในห้องประชุมคืออย่างเช่นถึงมันเป็นโปรเจกต์ของผมเองเนี่ยเราก็ทำพรีเซนต์
จริงจังและเป็นเรื่องเป็นราวในห้องประชุมเพื่อขออนุมัตินี่แอบตัวช่วยมาบอกก่อนก่อนที่เขาห้องประชุมมีมั้ยมีแต่รับมีต้องอย่างนี้ถ้าพี่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวไม่ผ่านที่ประชุมจะบอกว่ามีแต่รับโจทย์มาครับว่าแบบที่นี่มีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้มันควรทำยังไงไปหาวิธีมาอย่างเงี้ยครับคืองั้นผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้อย่างโปรเจกต์ที่ทำครับที่ชื่อว่า The Best Job in Thailand ที่บอร์ดผมพรีเซนต์7ครั้งได้มั้ยคือพรีเซนต์แล้วก็กลับไปบอกว่าไปเติมตรงนี้หาข้อมูลตรงนี้ประมาณ7 8ครั้งอันนี้คือในห้องประชุมเลยใช่ครับในห้องประชุมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการประชุมใหญ่อาจจะมีแค่ไม่กี่ท่านในห้องประชุมแต่คุณพ่อเป็นประธานเนี่ยลักษณะประมาณนั้นกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์ผ่านมาแล้วตัดสินใจได้ง่ายนะครับคือเราก็ต้องทำกันบ้านเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจ3ท่านนี่คุณพีนี่ตัวตึงสุดไหมเวลาคุยกับคุณหมอภาษาไม่รู้แบบตัวตึงเวลาที่แบบว่าคือเขาบอก2เจเนอเรชันเนี่ยคุณพีบางทีแบบมันคิดไม่ตรงกันไงผมว่ามันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้จริงๆขาใช้เงินอ่ะเป็นตัวตึงเสมอนะครับใช่ครับมันต้องใช้ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็มองว่าการใช้เงินเนี่ยมันจะมีรีเทิร์นแน่นอนถามว่าขาไหนคุยง่ายขาเซฟคอสคุยยังไงก็คุยง่ายครับแต่ขาใช้เงินคุยยากสุดอยู่แล้วครับแค่แบบว่าลดไปได้เดือนละประมาณ5ล้านนี่พ่อไม่ยิ้มแก้มปีผมคิดว่าจริงๆเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับแล้วเวลาที่มีความคิดอะไรที่ไม่ตรงกันนี่คุณพีททำยังไงมีวิธีในการที่จะสื่อสารกับคุณพ่อยังไงฮะไม่คุณพ่อเป็นเหมือนครูมากกว่าครับคือแนะนำอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเวลาเราอยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติว่าพ่อเห็นว่าข้อมูลไม่พอก็มีการนัดรอบใหม่หาข้อมูลเพิ่มคุยกันจนกว่ามันจะตกผลึกครับคือหลักการเป็นแบบนั้นค่ะแล้วพี่น้อง2 3ท่านนี่ช่วยกันบ้างมั้ยคือแบบว่าคุณส้มช่วยคุณปลาช่วยกันสนับสนุนให้โปรเจกต์นี้เกิดอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยจริงๆผมคิดว่าตอนนี้เราแบ่งความรับผิดชอบกันค่อนข้างชัดครับเราไม่ได้ยุ่งงานกันแล้วกันต่างคนต่างก็ทำหน้าที่พาร์ทโคกันเนี้ยค่ะก็จะช่วยกันแต่ถ้าพาร์ทที่ต้องเกี่ยวข้องครับอย่างเช่นว่าโปรเจกต์นี้ต้องมีแพทย์มาเกี่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีการช่วยกันถามจริงๆเหอะด้วยความที่เป็นพี่น้องกันอ่ะถึงแม้จะอยู่คนละแผนกเนี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าความเอื้อเฟื้อกันโดยสายเลือดอยู่แล้วใช่ไหมฮะการพูดคุยกันเนี้ยคิดว่าดูง่ายมากกว่าที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าถ้าแบบว่าแบ่งคนละฝ่ายแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเลยหรือเปล่ามีผลไหมคะสำหรับปาเพราะว่ามีผลนะคืออย่างบางอย่างค่ะโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าคอสมันสูงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะมีความแบบซักเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นเหมือนพีทเอาโปรเจกต์มาปาเชื่อในตัวเขาอยู่แล้วว่าเขาก็ดูรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วถ้ามันต้องทำปาก็เชื่อว่าเขารับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะผ่านง่ายหน่อยกว่าคนอื่นประมาณนี้ค่ะก็มีผลค่ะเพราะว่าเราเชื่อมั่นในตัวกันละกันว่าเราแบ่งงานกันแล้วเราคุยกันแล้วเราเชื่อว่าทุกคนมีความละเอียดในตัวเองอยู่แล้วค่ะก็จะเชื่อมั่นกันค่อนข้างเชื่อใจกันค่ะด้วยความที่โตมาด้วยกันแล้วก็รู้กันว่าคนนี้ทำแล้วทำจริงใช่ทำแล้วคือเขาเรียกอะไรอ่ะนึกถึงผลประโยชน์ของบริษัทค่ะเอาก็จะมีผลในการที่จะช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ค่ะคุณส้มล่ะคะเหมือนกันค่ะคือก็คิดว่าสิ่งที่เขาเสนอหรือสิ่งที่เขาทำมาให้ดูเนี่ยก็คือแปลว่าเขาคิดมาดีแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่ทำโอเคอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะค่ะคุณหมอมีวิธีการยังไงคะเวลาที่คือด้วยความที่รุ่นใหม่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากไปเร็วบางทีเขาก็คิดโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ชอบความท้าทายเด็กรุ่นใหม่เขาชอบความท้าทายแต่ทีนี้ด้วยความที่คุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์มายาวนานตั้งแต่ตั้งกิจการมาเองเลยอย่างเงี้ยกลุ่มมิ่งยังไงหรือว่ามีวิธีบริหารยังไงคะว่าค่อยๆช้าๆหน่อยมันอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแบบที่น้องพีทพูดเนี่ยบางโปรเจกต์เนี่ยเข้าหลายครั้งมากเหตุผลเวลาเราทักเนี่ยเพื่อให้ตัวแปรมันครบบางทีตัวแปรไม่ครบค่ะก็ไปหาเขาก็จะต้องเซอร์เวย์เข้าไปหาความเป็นจริงออกมาให้ได้นะครับบางโปรเจกต์เนี่ยต้องเรียนเลยแล้วบอกอันนี้ทำไม่ได้เพราะมันจะไปขัดแย้งกับกฎหมายอะไรบางเรื่องเนี่ยนะครับก็อธิบายกันด้วยเหตุผลอันนี้บอกอันนี้อย่าทำอันตรายอันนี้อันตรายละอันตรายละท้าทายคือเรกูเลชันมันค่อนข้างชัดนะซึ่งเขาก็จะฟังพอเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยconfidence ไม่เกิดนั่นแหละconfidenceของตัวเขาเองจะไม่เกิดลองเดินเข้าไปดู
คือผู้รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะฮะอาจจะตัดสินใจด้วยความรอบคอบหรือไม่รอบคอบในบางเรื่องนะครับแต่ในกรณีของคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่เราทักก็คือกลับเข้าไปดูถามความเห็นสาขาให้หมดว่าถ้ามีโปรเจกต์อย่างนี้แล้วตัวแปรครบไหมถ้าไม่ครบไปเติมไม่ครบแล้วถามผู้บริหารอีก75คนอันเนี้ยมันจะทำให้เขาได้เรียนรู้ความแตกต่างวิธีคิดแต่สุดท้ายพอตกผึกแล้วเขาจะได้เวอร์ชั่นที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอ๋อค่ะก็คือต้องให้ลองทำถูกต้องครับใช่ไหมคะคุณหมอมีหน้าที่ชี้แนะเท่านั้นเองใช่ครับว่าอันนี้เดี๋ยวเจอไปเนี่ยจะต้องเจอเหยียบอย่างกระเบื้องแน่ๆเลยใช่ครับระวังให้ดีแล้วกันแต่ยังไงก็ต้องให้เขาทำใช่ครับด้วยความที่ BCS เนี่ยตอนนี้อาณาจักรเราเนี่ย 54,000 กว่าล้านบาทนะคุณหมออันนี้เราดูจาก Market Cap ของ BCS ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะเรียนถามคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการกงสียังไงคะต้องบอกว่าเป็นกงสีของรุ่นที่1ส่งต่อให้รุ่นที่2ฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการผลประโยชน์เนี่ยให้ลงตัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทายาทเนี่ยเมื่อสักครู่เราสัมภาษณ์ไปละ3ท่านก็คือเข้ามาช่วยงานของโรงพยาบาลด้วยเรามีแนวคิดยังไงคะในเรื่องของการบริหารจัดการกงสีปกติเด็ก3คนนี้เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราได้เรียกเข้าคุยด้วยนะค่ะมันเป็นประชุมครอบครัวว่าโอเคเธอมีลูก3คนสินทรัพย์เอาเรื่องครอบครัวก่อนนะครับซึ่งถ้าคุณเราจำไม่ผิดว่าหลาย5 6 7ปีแล้วที่มีเรื่องภาษีมรดกเด็กพวกนี้จะถูกดีไซน์หมดเพื่อจะไปสร้างธรรมนูญครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่เนี่ยตกลงกันเนี่ย3คนก็หาร3ไปในส่วนของเราเท่ากันต้องเท่ากันหมดเลยถ้าคนจะเอาขอเป็นของอีกคนจะต้องได้เป็นเงินเขาจะเรียนรู้มาแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่สร้างมาใหม่ที่ทุกๆปีเนี่ยเราก็สร้างสินทรัพย์มาใหม่เฉพาะครอบครัวเพราะนั้นเด็ก3คนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาถือคนละ 33% พ่อกับแม่เหลือ 0.5 อันนี้คือกรอบเพียงแต่พ่อแม่ต้องถืออยู่เราต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยถ้านิสัยเปลี่ยนหรืออันนั้นจะเอาสินทรัพย์พวกนั้นไปขายและจะมีประเด็นที่หลังเพราะนั้นเราล็อกเอาไว้ 0.5 เขาจะได้ 33% ไม่ว่าจะซื้อที่แปลงใหญ่เล็กเท่าไหร่เขาจะได้อย่างนั้นตลอดแล้วสินทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่ก็จะหาร3แล้วถ้าเอาเป็นของอีก2ขาจะต้องได้เป็นเงินอันนี้คือภายในครอบครัวแล้วตกลงกันไว้งั้นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขาเริ่มทำงานนะเพื่อไม่ให้มาโต้เถียงกันนะครับอันนี้ต้องแล้วเวลาที่จะขายหุ้น3ท่านนี้ก็จะขายไม่ได้หรือว่าจะต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่ก่อนต้องแจ้งก่อนเพราะว่าในประเด็นขณะนี้เนี่ยเด็ก3คนนี้ถือหุ้นอยู่3คนละประมาณ 3% กว่า80กว่าล้านหุ้นนะครับเพียงแต่บอกเขาไว้เลยว่านะครับว่าถ้าหนูคนไหนในอนาคตไม่เอาต้องให้พี่น้องซื้อก่อนเป็นเฟิร์สไรท์ไปให้พยายามเก็บธุรกิจที่พ่อแม่สร้างมาอันนี้คือประเด็นนะครับแล้วก็ให้เริ่มเอ็กเซอร์ไซส์ด้วยตัวของตัวเองเพราะเราที่บ้านจะไม่ค่อยมีสติ๊กอะไรมากมายนะอยู่กันแบบเพื่อนนะหัวเราะกันทั้งวันนะครับก็คือว่าคุณลองเอ็กเซอร์ไซส์ฐานที่คุณรับผิดชอบเองเช่นว่าบริษัทไหนๆมันก็มีปันผลหรือลองเอ็กเซอร์ไซส์เงินของหนูดูทำไงนะครับได้ปันผลบาทนึงกับปีง80กว่าล้านอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเขาก็ไปเอ็กเซอร์ไซส์เท่าที่สังเกตดูมาเนี่ยก็อาจจะเป็นโชคดีของครอบครัวว่าเขาไม่ใช่คนอะไรวุ่นวายไปวุ่นวายมากมายไปใช้เงินเลอะๆๆนะครับเงินที่เขาได้ไปก็เอาไปลงทุนต่อปีหนึ่งจ่ายปันผลประมาณเท่าไหร่ฮะปีหนึ่งอย่างปีนี้เนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยบาท20สตางค์เพราะนั้นถ้าหักแตกก็ 15% เด็กๆพวกนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะคนละ7-80ล้าน90ล้าน7-80ล้านต่อปีนะฮะแสดงว่าถ้าเป็นเงินเดือนกับโบนัสก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มั้งคุณหมอใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็จะไปได้ส่วนแบ่งที่เป็นการผลแทนใช่ครับเพราะคนของเราทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เรียนนะเรามีคนเกือบ 8,000 กว่าคนทุกเลเวลจะมีความสำคัญหมดส่วนของเขาเนี่ยจะพิเศษหน่อยคือเป็นหุ้นลงทุนซึ่งเขาต้องได้ดีเป็นสองอย่างผู้บริหาร
แล้วก็ผู้ลงทุนใช่ไหมคะถึงจริงสิ่งที่พยายามเรียนธุรกิจครอบครัวมีหลายรูปแบบก่อนจะเข้าบางทีก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ของเราเนี่ยเราเป็นนักลงทุนอาจจะลงทุนเยอะหน่อยแต่บริษัทควรจะเป็นแบบทั่วๆไปไม่ใช่ระบบกงสีเพียงแต่ว่าการสร้างคนถ้าคนภายในของเราสามารถทำได้ทำไปถ้าทำไม่ได้ต้องให้คนนอกมาทำอันนี้คือกรอบต้องใช้มืออาชีพบริษัทมันถึงจะสักถึงมั่นคงยั่งยืนนะเพราะงั้นเวลาตัดสินใจเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะถูกสอนมาว่าถ้าตัวแปรไม่ครบไม่ว่าเสนอโปรเจกต์หรือวิธีคิดแล้วก็บอกให้ใจเย็นบางทีเป็นตัวแปรที่แก้ไม่ได้ด้วยนะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยควบคุมยากแบบน้องปาว่าคุณหมอเขาก็คิดแบบหมอแบบสเปเชียลิสต์แต่ไม่ใช่คิดเชิงธุรกิจเขาก็ไม่เข้าใจเชิงธุรกิจว่าเขาต้องทำอะไรพวกนี้บางทีต้องใจเย็นต้องใจเย็นเพราะว่าบุคลากรมาช่วงหลังเนี่ยจากที่ขาดเริ่มจะไม่ขาดนะผู้เชี่ยวชาญเริ่มผลิตมาปีนึงประมาณ 2,000 จากแพทย์ที่จบ 3,000 แต่ก็ยังขาดอีกเยอะผู้ก็พูดรัฐบาลเลยมีนโยบายที่จะสร้างแพทย์อีกประมาณ 13,000 คนเพื่อมาฟีดทีนี้ก็ต้องดูฮะในระบบพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปไงเพราะคุณหมอเชื่อว่าระบบสุขภาพประเทศไทยในอนาคตเปลี่ยนเปลี่ยนจะเปลี่ยนผู้เล่นเยอะนะครับค่ะเดี๋ยวมาถามกันนะคะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมองอนาคตของ BCS ยังไงแต่ว่าเราสนใจเงิน 7-80 ล้านเนี่ยถามนักบัญชีก่อนถามนักบัญชีก่อนปราบไปทำอะไรคือถามนักบัญชีก็แบ่งค่ะคือก็จะมียอมรับว่าส่วนนึงก็ใช้ส่วนตัวเพื่อเหมือนแบบเราทำงานมาก็ค่อนข้างนะก็ซื้อเพื่อความสบายใจของตัวเองส่วนนึงแต่ว่าหลักๆอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นการลงทุนแบ่งลงทุนไว้ระยะยาวระยะสั้นบ้างเพื่อให้มันมีอินคัมที่ตอบกลับมาในทุกๆปีค่ะเป็นเหมือนเงินต่อเงินอีกทีนึงเอาไปซื้อหุ้นบริษัทคู่แข่งบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่ส่วนมากลงทุนในอะไรคะสินทรัพย์ส่วนมากค่ะคือทุกครั้งที่ปาเป็นคนไม่ค่อยได้เฝ้าเราจะลงทุนอะไรที่มันระยะยาวสักปี2ปีอะค่ะพวกหุ้นคู่พวกบอนด์พวกนี้ก็จะมีลงบ้างก็คัดเกรดที่มันโอเคหน่อยเพื่อให้เงินต้นเราไม่หายแล้วก็ได้เหมือนดอกเบี้ยกลับมาด้วยแบบนั้นค่ะอยู่กับธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เยอะนะคะคุณปลาค่ะก็มีค่ะก็มีดูว่าแต่ละธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ะเรามองแล้วว่าโอเคเรามีอินไซต์ข้อมูลประมาณนี้เราเชื่อถือเขาถึงเรตติ้งอาจจะไม่ดีหน่อยแต่ว่าอ่ะเรามีอินไซต์ว่าโอเคมันมั่นคงนะซัพพอร์ตเขาดีนะเราก็อาจจะลงทุนเพื่อให้ได้เหมือนผลตอบแทนที่สูงขึ้นประมาณนั้นค่ะค่ะคุณพีชคุณพีชเราไปทำอะไรคะปีนึง 7-80 ล้านเยอะทีเดียวนะคะจริงผมว่าเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ผมจะแบ่งเป็นพอร์ตครับก็คือถ้าเงินที่ได้มาจากเงินปันผลส่วนใหญ่เอาไปลงทุนแทบจะ 100% นะครับคือเราเอาไปแบ่งว่าลงทุนในกลุ่มที่เสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำแบบนี้ครับส่วนเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินรายได้จากเงินเดือนเป็นหลักคือตอนนี้ 7-80 ล้านถ้าถามว่าเอาไปทำอะไรส่วนใหญ่เอาไปลงทุนครับแทบจะ 100% ลงทุนอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเราก็ไปลงทุนหุ้นกู้ซะเยอะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงก็ค่อนข้างเยอะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนเยอะๆค่ะคริปโตคริปโตก็มีบ้างครับช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นการเรียนคอร์สพิเศษละกันแพงนิดนึงแต่ว่าคอร์สพิเศษครับก็จะเน้นในหุ้นกู้2ท่านนี้ชอบหุ้นกู้นะคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือจริงๆในช่วงปีนี้แหละที่ดอกเบี้ยทยอยขึ้นครับเราลงทุนในหุ้นกู้เป็นหลักก็หมายถึงว่าเราอาจจะแบ่งพอร์ตไว้สัก 80% ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากค่ะครับค่ะซึ่งก็สามารถให้ผลตอบแทนเราเขาเล่นเงินต่อเงินได้อีกใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนค่อนข้างสูงไงครับใช่ได้มากี่ปีแล้วฮะในเรทของเงินปันผลเนี่ยรูปแบบเนี้ยคุณพีชได้มากี่ปีแล้วฮะได้มาทุกปีนะครับตั้งแต่เริ่มที่คุณพ่อโอนหุ้นให้ครับคุณพ่อเริ่มโอนหุ้นให้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ปีมาแล้วคะนานแล้วนะครับก็ตั้งแต่กี่ปีนะใช่ประมาณ3-4 ปีอ๋อ 3-4 ปีก็ตอนนี้คุณพีทอายุ35ครับ35ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าจะจับเงินที่เกือบ100ล้านได้ละแล้วคุณส้มเราส้มแบ่งไปลงทุนไงฮะส่วนใหญ่ส้มก็ลงทุนเหมือนน้องค่ะเพราะว่าให้มาดูตลาดคือส้มอ่ะก็คือถ้าเมื่อก่อนเงินฝากอ่ะฝากออมทรัพย์ฝากประจําดอกเบี้ยมันน้อยจริงๆก็ถ้าไม่หุ้นดูหุ้นปันผลก็ดูหุ้นกู้เนี่ยแหละค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อตามตามเขาค่ะอ๋อโหอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอให้เป็นรางวัลสำหรับเขาเรียกว่าทายาท3ท่านเพราะว่าเข้าใจนะคะคุณหมอว่าการที่จะให้เขาถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเติบโตกับธุรกิจใช่ไหมฮะก็จะทำธุรกิจให้มันเติบโตมากขึ้นเพราะอันนั้นคือมันเป็นกงสีทั้งหมดของครอบครัวเรียนถามคุณหมอนิดว่าคุณหมอมีวิธีการยังไงคะในแง่ของกฎหมายอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการด้านกฎหมายด้วยไหมคะที่แบบว่าล็อกเอาไว้หมดเลยในเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของกงสีจริงๆแล้วก็คือเป็นข้อตกลงในครอบครัวมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งบริษัทถ้าโตเท่าไหร่เราเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นระดับหนึ่งในบริษัทนี้ซึ่งเป็นมหาชนผลประโยชน์ของทุกคนที่ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้ต่อเนื่องไปนั่นคือสิ่งที่สะท้อนกลับก็คือในถึงยุคของพวกท่านที่ท่านมีความสามารถเพียงพอและมีโพซิชันท่านก็ต้องทำให้มันเติบโตและยั่งยืน มันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเขาส่วนในกรณีที่คุณนาวถามไปเมื่อกี้เราอยากจะดูว่าเด็กพวกนี้คือครอบครัวคุณหมอไม่มีหนี้ต้องเรียนเลยไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ นะครับเพราะนั้นอยากจะรู้ว่าในชีวิตของเด็กอายุ30กว่าขวบเนี่ย ถ้าได้ปันผลปีนึง60ล้าน50ล้าน80ล้านเนี่ยเขาจะเอ็กซ์ไซส์กันอย่างไรเอ็กซ์ไซส์กันอย่างไรเขาอยากจะทำอะไรมันยังอยู่ในสายตาที่เรายังประคับประคองได้ให้เรียนรู้เลยอุปนิสัยคืออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เห็นความเป็นจริงซึ่งเท่าที่สำรวจดู 3-4 ปีที่เขาได้รับผลประโยชน์จากสมัยก่อนเนี่ยปันผลออกมาคืนคุณพ่อหมดคืนหมดแต่นั้น 3-4 ปีไม่ต้องคืนไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยากทำทำไมต้องคืนคุณพ่อด้วยอ่ะพอได้ปันผลมาเขาเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาคืนได้หมดคืนน่ารักจังฮะเขาคืนได้หมดพอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไปสร้างไอ้เขาเรียกเวลของตัวเองปลูกบ้านมั่งซื้อที่ดินเขาจะซื้อด้วยเงินเขาไม่ได้มาขอคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างน้องส้มเนี่ยก็สร้างบ้านตัวเองก็ใช้เงินตัวเองไปอันนี้เราเห็นว่าในอนาคตถ้าเราไม่อยู่เขาก็อยู่ได้นะฮะตรรกะก็คือแล้วทำยังไงให้เขามีจิตผูกพันกับบริษัทซึ่งหุ้นยังเหลืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่เยอะนะครับซึ่งทยอยขณะนี้เนี่ยไม่มีการโอนหุ้นโดยจิตเสน่หาอยู่แล้วสามารถจะโอนได้ปีละ20ล้านเท่านั้นเองซึ่งเรายังมีเยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เลยค่อยๆทยอยแต่อย่างน้อยไอ้เซนส์ออฟโอนเนอร์ของคนที่ทำงานเนี่ยมันมีความสำคัญซึ่งมันหายากหายากมากๆว่าใครมันจะมาเฝ้าองค์กรให้กับเราถ้าไม่มีความรู้สึกการเป็นเจ้าของแล้วคุณมาถึงคุณบังเอิญรับคุณเป็นนักลงทุนด้วยคุณก็ต้องทำเราหาจากมืออาชีพบางทีเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาอาจจะโยกย้ายมูฟออกจากองค์กรไปได้อะไรได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลเพราะนั้นนี่คือคนภายในที่ต้องสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งแม้กระทั่งผู้บริหารโรงพยาบาล นะครับนั้นมีการซื้อตัวเข้ามาหาคนจากภายนอกกับสร้างกับคนภายในเวลาเราดูสองภาพนี้ถ้าเอาแบบควิกๆเอาคนเข้ามาเพื่อโอเปอเรชั่นเปิดก่อนแล้วไปไฟจูนปัญหาต่างๆแต่ถ้าสร้างจากคนในขึ้นมาเนี่ยตรรกะคอนเซปต์ล็อกจิกขององค์กรเนี่ยมันฝังใน DNA ครับมันจะชัดเจนมากกว่าครับค่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอทำงานเนี่ยก็จะต้องมีทางที่เขาอยู่มาก่อนแล้วก็เป็นพนักงานของเราอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นผู้บริหารของเราเนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยถามคุณส้มแล้วกันทำกันยังไงคือเขาอึดอัดเราไหมเราอึดอัดเขาไหมแล้วก็มีวิธีการในการที่เราจะทำยังไงให้รู้สึกว่ากลมกลืนให้เกียรติด้วยแล้วก็เราเองเราก็กล้าแสดงความเห็นที่จะแย้งด้วยคือส้มสำหรับตัวส้มนะคะคือส้มอาจจะเป็นคนที่ฟังค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนใจเย็นแล้วก็ถ้าเวลาเจอพี่ๆหรือว่าคุณอาคุณน้าอย่างเงี้ยที่ทำงานมาก่อนอ่ะส้มก็จะค่อนข้างให้เกียรติแล้วก็ถือว่าเขาเป็นคุณครูเราอีกคนนึงเวลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รู้เลยเราก็จะถามเขาด้วยความที่เราไม่รู้จริงๆไม่ได้ไปข่มหรือไม่ได้ไปสั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันอะไรที่เขาทำเราก็ลองทำให้เรารู้เท่าเขาต่อไปเวลาคุยกันก็จะได้คุยกันได้แล้วเวลาถ้าเกิดต้องสั่งงานกันเนี้ยค่ะเราจะสั่งด้วยบอกเหตุผลว่าที่เราทำอ่ะเพราะอะไรให้เขาไปทำนู่นทำนี่เพราะอะไรไม่ได้สั่งแบบไม่บอกเหตุผลถ้าเกิดเขาเข้าใจเหตุผลเราอ่ะเขาก็จะพร้อมที่จะทำให้นะคะเพราะว่าเขาก็รักองค์กรเหมือนเรา
ส่วนมากจะเอ็นดูเราเหมือนเป็นลูกหลานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมีสอนงานด้วยใช่ไหมคะมีค่ะเพราะว่าเรื่องบางอย่างเราก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยค่ะพอจบหมอมาก็รู้แค่ตรวจคนไข้ใช่ไหมคะเรื่องอื่นๆก็ศูนย์ก็คือเหมือนเรียนใหม่หมดเลยค่ะแต่คุณส้มก็ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นจบมาปุ๊บก็ทำงานที่นี่เลยมีใช้ทุนค่ะก่อนเรียนต่อแต่ว่าใช้ทุนก็ใช้ทุนโรงพยาบาลก็คือทำพาร์ทหมออย่างเดียวไม่ได้ไปทำงานอื่นค่ะแล้วตอนนี้ออกตรวจไหมคะหรือว่าก็เป็นไม่ตรวจแล้วก็บริหารอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนี้คือดูฝ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะประเภทของการรักษาไงคะไม่ค่ะถ้าการรักษาเนี่ยดูหมดดูหมดทุกด้านค่ะแต่ว่าถ้าฝ่ายก็คือดูทั้งฝ่ายแพทย์ดูพยาบาลเภสัชห้องปฏิบัติการห้องแลบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเรื่องของมาตรฐานคุณภาพรวมไปถึงการร้องเรียนต่างๆที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการรักษาค่ะนี่แต่ละท่านนี่คือเขาเรียกว่าจุดสำคัญสำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเลยนะคุณหมอใช่ค่ะค่ะถามคุณพีทนิดนึงค่ะคุณพีทมองยังไงคะสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเราคิดว่าเราจะไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากคุณพีทเป็นคนหารายได้ไงคือธุรกิจโรงพยาบาลเขาบอกว่าราคารักษาพยาบาลมันถูกแคปขึ้นก็ขึ้นลำบากมันเป็นเรื่องของสังคมไงขึ้นก็ขึ้นลำบากลงทุนก็เยอะอีกฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะหารายได้ทั้งที่เรื่องของสุขภาพมันเป็นเทรนด์ในอนาคตเป็นเทรนด์ที่ยาวมากไม่มีวันจบสิ้นเลยมันจะโตได้มากกว่านี้ไหมคะถ้าโตมากกว่านี้เนี่ยคุณพีทมีโรโมเดลมาว่าเราอยากจะเหมือนใครอ่ะธุรกิจเนี้ยสำหรับ BCS เราอยากจะโตไปเหมือนใครคะหมายถึงในโรงพยาบาลเหรอครับใช่ในธุรกิจโรงพยาบาลไอ้คือเอาเป็นว่าธุรกิจด้านสุขภาพดีกว่าเพราะโรงพยาบาลก็เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านสุขภาพไงฮะผมว่าเอาเรื่องแรกก่อนว่าเราจะโตไปยังไงแล้วมันจะยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยฮะคือผมคิดว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยเป็นปัจจัย4ถูกมั้ยครับผมว่าจริงๆปัจจัยบวกอ่ะมันมีหลายอย่างนะที่ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลติดท็อปในหลายๆปีในธุรกิจดาวรุ่งถูกมั้ยครับผมว่าปัจจัยนึงที่เราเห็นได้ชัดมากคือเรื่อง Aging Societyคือกลุ่มคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นถูกไหมครับแล้วพอกลุ่มคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมีโรคมากขึ้นมันทำให้ดีมานด์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นแน่นอนนะกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกว่าถ้าเราโดนแคปที่ราคาคือหมายความว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันอาจจะดูไม่แฟร์ต่อผู้บริโภคเนาะทีนี้ผมคิดว่าจริงๆในทางการโตฮะใน growth strategy เองเนี่ยเราโตได้ทั้งในด้านของ product development อย่างเช่นเรามี product ใหม่มาขายในกลุ่มลูกค้าเดิมเราเราไม่ได้เพิ่มราคานี่ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโปรเจกต์ที่ทำไปเราเพิ่งเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างเงี้ยครับในกลุ่มโรงพยาบาลเราเพราะเรามองว่า alternative medicine เนี่ยมันกำลังมาถูกไหมครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราตอนนี้เรากำลังเริ่มสร้างศูนย์ความงามครับเรากำลังเริ่มสร้างศูนย์ความงามในโรงพยาบาลของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้มีจุดเด่นด้านศูนย์ความงามมาก่อนอันนี้ผมคิดว่ามันเป็น product development กับอีกอย่างนึงเนี่ยคือการที่เราทํา market development ก็คือเราขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงพยาบาลไปในพื้นที่ที่เราไม่มีโรงพยาบาลมาก่อนถูกมั้ยครับมันทําให้โตขยายกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่เราไม่เคยมีอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเรามี World Medical เพื่อจับลูกค้าต่างชาติเราไม่เคยมีมาก่อนผมคิดว่าด้วยกลยุทธ์ในการเติบโตลักษณะเนี้ยมันทําให้เราโตไปได้ครับแต่ว่าแผนในการเติบโตเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องวางกันทุกปีเนาะว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างซึ่งบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคโควิดที่ผ่านมาถูกไหมครับแต่ถ้าถามผมว่าเรามองว่าใครเป็นคู่แข่งมากกว่าเป็นโรงโมเดลดีกว่าครับผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนในประเทศนี้เราเหลือกลุ่มใหญ่อยู่ไม่กี่เจ้านะครับที่เราต้องแข่งขันเราก็พยายามจะแข่งขันให้เราขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแหละครับอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศได้ผมคิดว่าคือจริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าคีย์ซักเซสของโรงพยาบาลมี3อย่างในความรู้สึกผม1คือเรื่องโปรเฟสชันนอลของความเป็นแพทย์คือคุณภาพของการรักษาถ้าพูดอย่างนั้นอย่างที่2เนี่ยคือเซอร์วิสไมด์ครับค่ะเซอร์วิสไมด์ของทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะตั้งแต่พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นนอนคลินิคอลกับคลินิคอลถูกมั้ยครับอย่างที่3เนี่ยคือการสื่อสารที่ดีคือการมีมาคอมที่ดีครับผมคิดว่ามันเป็นคีย์ซักเซส3อย่างที่จะทําให้เราเมนเทนโกรทของโรงพยาบาลได้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดหน้าที่ของพี่ส้มทั้งนั้นเลยไม่จริงๆจริงๆผมคิดว่าจริงๆว่าหมอจุดอย่างความเป็นด็อกเตอร์โปรเฟสชันนอลโปรเฟสชันนอลด็อกเตอร์อย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นมาตรฐานวิชาชีพทางแพทย์
อย่างเรื่อง Service Mind เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้คนคนเดียวทำได้ฮะ Service Mind เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วอย่างที่3เนี่ยเรื่อง Marcom คือ Marketing Communication น่ะคือผมคิดว่าเราขายธุรกิจที่เกี่ยวกับศรัทธาทุกคนมามีความหวังว่าจะหายเข้ามาโรงพยาบาลเพราะเขาป่วยถูกไหมครับทีนี้ผมคิดว่าถูกครับทีนี้ถ้าเรามีหมอที่ดีเรามีบริการที่ดีเราจะสื่อสารยังไงให้ลูกค้ารับรู้ครับเราสามารถล่นระยะเวลาความเชื่อมั่นตรงนี้แทนที่โดยปกติเนี่ยแต่ก่อนโรงพยาบาลอ่ะจะดังขึ้นมาต้องเกิดปากต่อปากป้าข้างบ้านต้องพูดเพื่อนบ้านต้องพูดว่าโรงพยาบาลนี้ดีหมอคนนี้เก่งแต่ณตอนนี้มันมีเครื่องมือหลายๆอย่างอย่างเช่นที่ผมบอกอินเทอร์เน็ตFacebook social media ถูกมั้ยครับเราสามารถล่นระยะเวลาตรงเนี้ยที่จะ direct message ไปถึงลูกค้าได้และสร้างผมคิดว่าสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในมุมของนักลงทุนเขาจะมองว่า BCS เนี่ยโมเดลธุรกิจเนี่ยคือการเติบโตแบบสาขาก็คือขยายสาขาแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการขยายไปในจุดที่ไปตอบสนองพูดง่ายๆเป็นทำประโยชน์ให้กับทางคนที่เขาจะมารักษาพยาบาลแล้วก็ขยายไปในต่างประเทศด้วยทีนี้นะโมเดลเนี้ยคุณพิษมองว่าก็ยังเวิร์กอยู่สำหรับเราผมคิดว่าโมเดลเนี้ยคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือ market development คือการที่เราขยายฐาน market share ไปในกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าเราถูกไหมครับแต่เราไม่ได้ทำแค่นั้นเราทำ product development ด้วยคือเราเพิ่มสินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะทางมากขึ้นสินค้าที่เป็นทางเลือกมากขึ้นคือผมคิดว่า2ทางนี้มันเป็น growth strategy มาตรฐานที่เราทำซึ่งมันทำให้เราเติบโตได้ค่ะก็คือขยายสาขาด้วยแล้วก็ทำให้แต่ละสาขาเนี่ยมี value เกิดขึ้นมาด้วยใช่สร้าง product ด้วยใช่ไหมครับ product ตอนนี้ที่มีนี่ non hospital นี่คืออะไรฮะที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเป็น non hospital เลยนะครับตอนนี้มีน้ำวิตามินที่เริ่มทำใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ feedback ดีไหมคะเพราะว่าคุณพีทต้องทำmarketing ด้วยใช่มั้ยคะคือผมเริ่มทําจับมันตั้งแต่ช่วง development เลยฮะก็คือคิด product ขึ้นมาคือจริงๆน้ําเราเนี่ยคือตอนที่เรามาดูตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมี demand เยอะคือมันโตค่อนข้างสูงครับซึ่งปัจจุบันผมคิดว่ามันเกิน 5,000 ล้านไปละตลาดไซส์ของน้ําวิตามินนะครับเราก็คิดว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่า key success ของน้ําวิตามินแล้วกันตอนที่เราเริ่มทํา1คือแบรนด์ค่ะ2คือคุณสมบัติของน้ำเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรคะเกษมราชวิตามินวอเตอร์เลยครับอ๋อเกษมราชเลยใช่ครับแล้วอย่างที่3เนี่ยผมคิดว่าคือเรื่องรสชาติแหละทีเนี้ยตัว product เนี่ยเราได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้ก็วางขายอยู่ใน Modern Trade แทบจะทั้งหมดแล้วprocess ตอนนี้คือเข้า Convenience Store ยอดขายปัจจุบันเนี่ยก็ตกเดือนละหลักแสนกว่านะครับค่ะตลาดยิ่งโตมันก็เหมือนยิ่งแข่งขันสมบูรณ์เนาะเวลาเข้าไปนี่ มันยากเย็นแสนเข็ญเหมือนกันนะเนี่ยผมว่ามันยากตั้งแต่ develop product เลยครับ มันมีรายละเอียดคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าธุรกิจที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้มี product ที่เป็น non clinical อ่ะที่ non hospital เยอะตัวนี้เป็น product ตัวแรกที่เราลองทำเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันมี demand ในตลาดแล้วเราสามารถกิน market share สักเริ่มต้นสัก 3-4% อย่างเงี้ยมันก็เวิร์คแล้วตอนนี้คุ้มทุนยังคะจริงๆตอนนี้เป็นซื้อมาขายไปครับมันคุ้มทุนแต่ขวดแรกอยู่แล้วครับอ๋อถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของปีนึงตอนนี้ยังไม่เยอะครับแต่ว่าปีนึงก็ยังเป็นหลักล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปีที่แล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ10ล้านอ๋อโตขึ้นทุกปีมันเพิ่งเกิดมาปีเดียวครับโอเคนึกว่าเกิดมาหลายปีแล้วคือจริงๆมันเกิดมาช่วงโควิดเนี่ยแหละเพราะเราเห็นว่าณช่วงนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคือเขามาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเขามาดูน้ำที่เป็นวิตามินที่มีวิตามินในกลุ่มที่ป้องกันเรื่องโควิดมันเลยทำให้ขายดีมากขึ้นต้องถามคุณปลานะคะบอกว่าสำหรับตัวที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจโรงพยาบาลแต่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลที่เป็นนอนฮอสปิตอลเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมาร์จิ้นที่ค่อนข้างเยอะไหมคะก็ค่อนข้างมาร์จิ้นดีเพราะว่าคือคนเราเทรนด์ตอนนี้มันรักสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างค่ะอะไรที่มันเหมือนมีวิตามินเสริมมันก็จะพอจะขายมันก็จะขายได้ก็คือจะเหมือนถ้าคุณสมบัติเราดีพิสูจน์ได้โดยเหมือนแหล่งที่น่าเชื่อถือว่ามันมีวิตามินอย่างนี้จริงๆนะคนก็จะค่อนข้างเชื่อถือใน product ของเราแล้วยิ่งเราใช้แบรนด์เกษมราชที่คนทั่วไปรู้จักอยู่แล้วค่อนข้างเชื่อถือในแบรนด์ของเราอยู่แล้วปกติแล้วเนี่ยธุรกิจของBCS เนี่ยเ
ถ้าเป็นมาร์จิ้นเนี่ยเฉลี่ยของเราเนี่ยเอาย้อนหลัง5ปีแล้วกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณพ่อบอกได้ไหมคะ Net profit margin คุณพ่อให้บอกเฉลี่ยอันนี้เฉลี่ยย้อนหลังบอกได้ค่ะต้องลองถามคุณพ่อเลยค่ะถ้างั้นถ้าคุณพ่อจะให้บอกหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอ Net profit margin Net profit margin ผมเชื่อว่ามันอยู่แล้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงเนี่ย20ฝ่าอัพบางช่วงก็average ครับแล้วแต่รายได้ที่มีเข้ามาใช่มั้ยคะโควิดเนี่ยมาร์จิ้นเยอะเพราะว่ารายได้มันเยอะมากอันนั้นคือคุณหมอบอกไม่นับเลยไม่นับแต่ไปนับเพราะมันปีดีผิดปกติใช่มั้ยคะแต่โดยนโยบายเราเนี่ยเราอยากให้มาร์จิ้นมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะที่นักลงทุนเขาคาดหวังได้จริงๆแล้วไอ้ตัว EBITDA เนี่ยน่าจะ30อัพไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยน่าจะใกล้ๆ20หรือ20นิดหน่อยฮะถึงแม้ว่าจะมีการใช้วิธีแบบว่าลงทุนแบบขยายสาขาไปอย่างนี้คุณหมอก็จะบริหารจัดการให้อยู่ในระดับนี้ได้ได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยตัว DE ratio ของเรา financial debt เนี่ย 0.2 กว่าๆเองนะอย่างเรา replace bond ไปประมาณ 2,000 ล้านจาก working cap เราไม่ได้ออกบอนด์ต่อนะฮะเพื่อพยายามให้ cost of fund มันต่ำที่สุดแล้วหลังทีนี้ในการขยายของเราเนี่ยเราคิดว่าจาก working cap เนี่ยเพียงพอในการขยายแล้วยังมี short term loan อีกเยอะมากซึ่งเราไม่ได้ใช้ working cap ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะคุณหมอ working cap ที่เราอยู่ตอนที่เหลืออยู่ตอนประชุมคราวที่แล้วน่าจะ 2,000 กว่าล้านครับใช่นะครับอันนี้คือขยายไปได้อีกกี่ปีคะในการขยายสาขาจริงๆแล้วแต่ละปี working cap เนี่ยนะครับ NI ก็คือก็บวกกับด้วยค่าเสื่อมก็คือ free cash flow ของ operation น่ะนะไอ้พวกนี้เราน่าจะสบายๆนะปีหนึ่งไอ้ตัว free cash flow น่าจะอยู่ใกล้ๆ 2,000 ล้านอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องการหาทุน คือพูดง่ายๆคือคุณปลาไม่ทำงานหนัก ไม่ทำงานหนักช่วงนี้เบาหน่อยเพราะว่าคอร์ดฟันเนี่ยเราก็กดลงมาเยอะแล้วนะต้นทุนเงินค่ะเขาบอกว่าทายาทเนี่ยมักจะจบที่รุ่นที่2คุณส้มมองยังไงคะอันนี้รุ่นที่2พอดีเลยอันนี้เขาสำรวจกันโดยทั่วไปนะคะบอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้จบรุ่นที่2อ่ะไปไม่ถึงรุ่นที่3ค่ะมองไงคะใช่ส้มก็ได้ยินคำนั้นมาบ่อยแล้วก็สถิติก็บอกจะเกิดขึ้นกับ BCS มั้ยคะคิดว่าไม่นะคะส้มว่าประเด็นหลักที่จะให้ไปต่อเนี่ยคือคนในอ่ะต้องสามัคคีกันคือเราพี่น้องอ่ะก็ต้องเหมือนไม่ทะเลาะกันเองอ่ะค่ะเพราะถ้าทะเลาะกันเองปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนกลายเป็นทําอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไปแพ้คนอื่นแต่ถ้าเกิดเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะรวมไปถึงเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาของเราอยู่ช่วยกันทํางานนะคะซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแบบพี่กันค่ะค่ะเคยเองมีความคิดขัดแย้งกันบ้างมั้ยคะคือแปลว่าการทำงานทุกอย่างมันก็จะมีข้อที่เห็นไม่ตรงกัน 100% แต่อย่างที่บอกค่ะวิธีการทำงานของครอบครัวเราจะเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าว่าเราเห็นอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ด้วยเหตุผลนี้คิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงจนคุยกันจนตกผลึกออกมาเป็นเหมือนกระบวนการโซลูชันนึงว่าโอเคเราเห็นร่วมกันแล้วนะว่าอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะตัดสินใจรับผิดชอบมันร่วมกันว่าโอเคเราไปตามทางนี้ไม่ว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องช่วยกันดันให้มันสำเร็จคุณพิทเวลาที่แบบว่ารู้สึกฟังพี่ส้มกับน้องปลาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นด้วยมีวิธีการทำยังไงคะมีวิธีการทำยังไงที่จะบอกว่าพี่สาวไม่โอเคโปรเจกต์ของน้องสาวไม่โอเคมีวิธีการในการที่จะประนีประนอมไงคะมีไหมคะหรือไม่เคยเกิดผมคิดว่าคนสุดท้ายเราต้องไปพึ่งคนที่มีอำนาจคนสุดท้ายคือจริงๆเราไดเรกต์รีพอร์ตไปที่คุณพ่ออยู่แล้วครับในเรื่องโปรเจกต์อย่างที่บอกว่างานของใครงานของคนนั้นถูกไหมฮะทีนี้ต่างคนต่างมีโปรเจกต์อ่ะคือคนที่เคาะคนสุดท้ายเป็นคุณพ่อครับโอเคโดยปกติก็แสดงว่าเคยเกิดขึ้นบ้างเราก็เลยแต่ปัญหาด้วยพ่อเป็นคนตัดสินใจแล้วกันผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพยายามนึกแต่สุดท้ายคุณพ่อเป็นคนตัดสินใจครับโอเคพูดง่ายๆคือไม่ขัดแย้งกันแล้วกันแต่ว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันก็เลยเสนอให้คุณพ่อเป็นคนตัดสินใจให้ใช่ผมคิดว่าสุดท้ายเราขึ้นหนึ่งคือด้วยตัวเนื้องานเราไม่ได้ทับซ้อนกันอย่างที่สองเนี่ยโปรเจกต์เรามีคนตัดสินใจได้อยู่แล้วคือคุณพ่อไงครับผมว่าเรื่องความขัดแย้งมันเลยไม่ค่อยเจอตัวอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งคุณพ่อวางมือแบบไม่ทุบโต๊ะแล้วไม่เอาตัดสินใจกันตัวเองไม่อยู่แล้วว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณแม่ผมว่าจริงๆมันก็ต้องตั้งกติกาขึ้นมาอย่างที่ถามเมื่อกี้ว่า
ธุรกิจรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4เนี่ยตามสถิติหรือตามเปเปอร์ที่เห็นนะครับผมเข้าใจว่ารุ่นที่2เหลือไม่ถึงครึ่งรุ่นที่3เนี่ยเหลือประมาณ 10% รุ่นที่4นี้แทบสูญหายไปเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเกิดจากในทางสถิตินะในทางงานวิจัยเนี่ย1คือหน้าที่บทบาทไม่ชัดเจนคืออย่างเนี้ยที่ถามอ่ะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเคาะยังไงอย่างที่2เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่3เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจนว่าใครจะเข้ามาหรือใครไม่เข้ามาคือผมคิดว่ายิ่งคนเยอะก็ยิ่งปวดหัวตรงไปตรงมาถูกมั้ยครับอย่างที่2เนี่ยตามงานวิจัยก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ในโครงสร้างที่เป็นระบบมหาชนน่ะมันแก้ปัญหาได้ครับแต่จริงๆอ่ะครับในความรู้สึกผมคือเราพอเรารู้ปัญหาจากอดีตเนาะจากของบริษัทอื่นเราก็ป้องกันได้ถูกครับแต่ว่าในคีย์ซักเซสของมันอ่ะในการที่จะบริหารในกลุ่มธุรกิจครอบครัวแล้วกันในความรู้สึกผมเนี่ยตามงานวิจัยเลยแล้วกันนะครับว่าเขาบอกว่า1เนี่ยอย่างที่ถามเมื่อกี้ว่าการที่เรามีผู้ใหญ่คนอื่นในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องดีมั้ยแล้วเขาฟังเราหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมันเป็น1ในคีย์ซักเซสเลยคือเขาเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมของเจเนอเรชั่นแกประหว่างรุ่น1กับรุ่น2เขาก็จะเป็นเหมือนครูคนที่2ครับที่คอยให้คําแนะนําแทนคุณพ่อคุณแม่เพราะเขามีประสบการณ์ไงครับค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือผมคิดว่าการที่เรามีเป้าหมายคือเราต้องทําเป้าหมายก่อนคือเป้าหมายเนี่ยในยุคต่อๆมาเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้ผมคิดว่าเจเนอเรชั่นที่1เป็นคนเซตเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้อย่างเช่น40ปีเราจะเป็นอะไรคือทุกคนจะได้เดินตามเป้าหมายสําคัญนะครับ2เรื่องนี้แต่เป้าหมายเปลี่ยนได้ตามสภาวะแวดล้อมที่ถูกครับแต่เป้าหมายระยะยาวผมคิดว่ามันต้องคงไว้อย่างเช่นว่าเราจะเป็นเบอร์1อย่างเช่นว่าเราจะเก่งที่สุดในเรื่องนี้ทํายังไงมันถึงจะไปบรรลุเป้าหมายนั้นเขาบอกอีก1ปัญหาที่ทําให้กงสีมีปัญหาคือมือที่3ก็คือว่ามีเขยเข้ามามีสะใภ้เข้ามายุ่งยากมากขึ้นมาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นปัญหามั้ยฮะประเด็นนี้ผมคิดว่าครอบครัวเราไม่เอาคนนอกเข้ามาทํางานคือถามว่าเป็นปัญหามั้ยเป็นแน่ๆครับเพราะฉะนั้นแต่เราตกลงกันแล้วบอกว่าไม่มีเราจะอยู่กันเฉพาะ3ความคนที่มีอํานาจในเจเนเรชั่นที่2ใช่มั้ยฮะในธุรกิจนี้เท่านั้นเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าคือในบางธุรกิจเนี่ยเค้าก็เอาคนอันนี้สมมุติว่าไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวนะคุณหมอเค้าก็จะมีเหมือนประมาณว่าเป็นแคนดิเดตสมมุติเค้าให้มา3คนเค้าจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมวางไว้นะคนนี้จะให้ขึ้นเป็น MD คนนี้ขึ้นเป็น CEO คุณหมอมีบ้างมั้ยฮะอันนี้ธุรกิจทายาทละที่เป็นทายาทมีบ้างมั้ยฮะ3คนบอกว่าอ่ะทำงานกันไปแต่ว่าหมอเนี่ยจะต้องมีคุณพ่อเนี่ยต้องมี1คนที่จะต้องขึ้นมารันธุรกิจต่อมีอำนาจในการต่อจากคุณหมอนั่นแหละมีมั้ยฮะคือจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยถ้าสังเกตน้องทั้ง3คนเนี่ยเค้าเรียนคนละแบบเลยนะค่ะแล้วถ้าเค้าแตกทีมเมื่อไหร่ขามันจะหายไปข้างนะอ๋อตอนนี้มี3ขาต้องให้คิดให้มั่นต้องมั่นแล้วในกรณีคําถามเมื่อกี้คือไม่ว่าต้องเรียนตรงๆนะบุคคลภายนอกในอนาคตที่จะมาเป็นเมมเบอร์ชิพของครอบครัวจะเราถือว่าเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้เป็นข้อตกลงหลายปีดีดักแล้วเป็นมาตรการเพราะนั้นเราจะไม่มีคนพวกนั้นเพียงแต่3คนนี้เนี่ยต้องรู้ว่า1ธุรกิจอาจจะมีพี่ส้มเป็นคุณหมอซึ่งจะต้องเข้าใจธุรกิจน้องพีททําการตลาดน้องปาดูแบ็คออฟฟิศแม่บ้านใหญ่แล้วก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายที่เราวางไว้เนี่ยที่เราให้เลือกเรียนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพื่อให้องค์ประกอบ3คนนี้เนี่ยต้องพึ่งพากันอันนี้คือประเด็นของคุณหมอวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะเนี่ยใช่ต้องพึ่งพากันแวะออกมานี่คุณหมอวางแผนไว้ให้เลยใช่ใช่ก็อย่างที่เรียนเหมือนว่าจริงๆแล้วน้องทั้งสองอีก2คนเนี่ยสามารถเข้าเรียนสามารถไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อยู่แล้วค่ะเพราะเขาจบมาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่เขายอมตั้งแต่แรกใช่ไหมเขายอมตั้งแต่ต้นนะครับคุณหมอสอนลูกไงเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีใครเกเรเลยใช่ไหมไม่มีครับทีนี้ทั้ง3ขาเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยถ้าเราเอา3คนเนี่ยมัดเนี่ยองค์ประกอบขององค์กรซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ระบบองค์สีนะมันยังมีคนภายนอกอีกมี BOD มีบอร์ดที่จะเป็นคนครูทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีความสามารถพอนะชัดเจนในอุตสาหกรรมนี้หรือในธุรกิจบริการนี้ก็คุยกันว่าใคร
จะเป็นไงก็เรียนไปตามอาวุโสก็ได้นะครับโรงพยาบาลนี้คอโปรดักต์ควอลิตี้เมดิคอลอ้าวว่าไปมาร์เก็ตติ้งคนนี้ว่าไปเขาจะรู้บทบาทเขาชัดเจนนะแบ็กออฟฟิศของน้องปลาดูการเงินการคลังถ้าเขาอะลามออกมาแล้วก็ทำงานหนักอะลามออกมาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า3คนนี้ต้องอยู่คู่กันเป็นทีมส่วนไอ้ตำแหน่งใครจะเป็นท่านประธานใครจะเป็น CEO ขึ้นอยู่กับ3คนนี้เดี๋ยวเขาตกลงกันเองได้คุณหมอใช่ไหมอ๋อคุณหมอไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ได้มองใครไว้ว่าใครจะต้องขึ้นมาเป็นคุณหมอให้เขาตกลงกันเองว่าใครเป็นไปได้ไหมคุณหมอว่าอาจจะเป็นคนนอกก็ได้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาสละแล้วบอกว่าไม่เอาดีกว่ากินเงินปันผลดีกว่าคุณหมอยอมไหมคือไม่บริหารแล้วแต่ขอไปนั่งขายหุ้นไม่ขายหุ้นค่ะแต่ว่าขอไปนั่งเฉยๆไปเขาเรียกว่าไปทำอะไรในสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองจริงๆแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตของเขาความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตมา8ปีเนี่ยทุกคนเข้ามาอยู่ในกิจกรรมนี้กันหมดแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่ว่าจะไปถอนตัวไม่ได้อย่างนั้นเป็นข้อตกลงกันอ๋อแต่ยอมใช่ไหมฮะถ้ามีอย่างคุณพีทบอกว่าไม่ละเดี๋ยวขอไปทำอะไรตามความฝันของตัวเองไม่ทำมาร์เก็ตติ้งให้ BCS อันนี้ยอมไหมคะจริงๆแล้วก็คงคุยด้วยเหตุด้วยผลนะเพราะเราวางไว้อย่างนี้จริงๆคุณดาวเพราะวางว่า3คนต้องรวมกันแล้วเป็นหนึ่งอ่ะเพราะไม่มีทางที่คนเดียวจะรู้หมดนะขนาดในประสบการณ์ชีวิตคุณหมอเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้พูดไม่ลึกพอหรือเข้าใจไม่ลึกก็ต้องให้มืออาชีพเข้ามาคุณสอนผมก็ได้ผมไปถามคุณก็ได้ก็เป็นคุณครูทั้งหมดนั้น3คนนี้เขาจะต้องตกลงกันเองได้3ท่านนี้ใครเป็นคนที่สื่อสารกับนักลงทุนกับนักวิเคราะห์ครับคุณหมอยังไม่มีครับและอนาคตก็จะต้องมีคนสื่อสารมองใครไว้ครับมองใครไว้คุณหมอคือเผื่อนักลงทุนเขาเห็นหน้าเขาจะได้ครับคือปกติเนี่ยเวลาประชุมบริษัทอะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่จะเริ่มฝึกการสื่อสารผลดำเนินการที่จะในไอเทมเพื่อรับทราบอาจจะต้องมีทั้ง medical กับ marketing แต่ผลดำเนินการด้าน financial อาจจะต้องมีน้องปามาพูดแต่ structure รวมอ๋อแสดงว่าต้องเป็นโค้ชถูกฝึกตั้งแต่ปีหน้าใช่ครับสามท่านนี้ต้องถูกฝึกหมดเลยถูกฝึกครับคุณหมอปล่อยออกอัปเดตหรือว่าออกเจอแบบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยขออีก2ปีอ๋ออีก2ปีแต่น้องปาเคยไปมานะที่สิงคโปร์ใช่ค่ะมีไปมาบ้างแต่ก็ยังจะมีคุณพ่อคอยประกบอยู่สนุกไหมคะก็สนุกค่ะมันไม่เหมือนที่เราเรียนจบมาแล้วค่ะคือการทำงานจริงกับการเรียนที่เราจบแบบปริญญามามันไม่เหมือนกันมันก็จะมีชาเลนจ์ของมันในตัวของมันก็สนุกค่ะเวลาที่ไปอันนี้คือไปพบนักวิเคราะห์ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาถามถึง VCS ที่เขาชอบมากที่สุดคืออะไรคะเขาคือส่วนมากก็ไอ้พวกข้อมูลทั่วไปเช่นกำไรขาดทุนเขาจะถามอยู่แล้วแล้วก็เหมือนถามถึงพวกโปรเจกต์ในอนาคตจะมีอะไรบ้างซึ่งแพลนพวกเนี้ยเพราะทางบริษัทเราจะมีการคุยประชุมกันทุกต้นปีอยู่แล้วข้อมูลมันก็จะเป็นเหมือนค่อนข้างทราบกันอยู่แล้วก็จะมีการตอบคำถามพวกโปรเจกต์ในอนาคตจะมีอะไรบ้างการเติบโตจะมองยังไงพวกนี้ค่ะเอาละค่ะเราถามคำถามสุดท้ายกับทั้ง3ท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความเป็นแนะนำของผู้นำเนี่ยทีนี้เรียนถามคุณส้มอ่ะเดี๋ยวจะถามทั้ง3ท่านถามคุณส้มก่อนแล้วเป็นพี่ใหญ่คือความเป็นผู้นำเนี่ยในฐานะของความเป็นผู้นำอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยฮะในมุมของคุณส้มผู้นำของส้มเพราะว่าความเป็นผู้นำเนี่ยก็คือต้องรับฟังทุกเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจค่ะเพื่อให้การตัดสินใจนั้นน่ะดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ด้วยความที่ความคิดเห็นของเราอะค่ะมาจากผู้เชี่ยวชาญมาจากคนที่มีประสบการณ์ตรงการที่เขามาช่วยเราตัดสินใจและสุดท้ายให้เราตัดสินใจสุดท้ายอะค่ะก็คิดว่าน่าจะถูกต้องอืมค่ะคุณพีทล่ะคะก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าผมคิดว่าจุดแข็งของผมมีอย่างนึงคือเรื่องการรับฟังคือหมายถึงว่าผมเปิดรับอะคือผมไม่ได้ฟิกไอเดียว่าไอ้ฉันต้องเก่งฉันทุกแน่นอนในเรื่องนี้ถึงจะเป็นฟิลของเราเองก็ตามนะซึ่งผมคิดว่าการเป็นผู้นำเนี่ยเรื่องนี้สำคัญสุดคือผมคิดว่าการประชุมเนี่ยมีสองแบบถ้าสังเกตแบบที่ประธานพูดคนเดียวกับแบบที่ทุกคนในห้องประชุมพูดซึ่งผมชอบแบบที่สองมากกว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าจริงๆไม่มีใครเก่งที่สุดครับแล้วไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง
การที่เราได้ความคิดทุกอย่างของทุกๆคนมาแล้วสรุปให้มันตกผลึกเราจะตัดสินใจได้ดีที่สุดซึ่งถ้าถามผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำนะครับก็คือการรับฟังและการเปิดรับความคิดเห็นของทุกๆคนแล้วความยากที่สุดคืออะไรคะการตัดสินใจผมคิดว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่สุดอยู่แล้วครับแต่ว่าวันที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราต้องมีข้อมูลหรือองค์ประกอบทุกอย่างในมือแล้วแล้วคิดว่าการตัดสินใจแบบเนี้ยคือการตัดสินใจที่ถูกต้องครับโอเคคุณปาล่ะคะคือเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันค่ะคือเราทำงานมาด้วยสไตล์ที่คล้ายๆกันดังนั้นเพราะว่าสิ่งสำคัญนะคะคือการเปิดรับฟังเพราะเราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะมีเหมือนทีมงานทีมผู้บริหารที่มีทั้งคนภายในที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับคนภายนอกที่เขาจะมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆการที่เราได้ความคิดเห็นหลายๆทางอะค่ะมันจะทำให้เรามองได้รอบคือในการจะตัดสินใจใดๆนโยบายใดๆที่จะออกไปอะมันก็ค่อนข้างจะเซฟกับบริษัทมากกว่าค่ะจะเป็นอย่างนั้นเอาละค่ะวันนี้เราพามาพูดคุยกับครอบครัวของหาญพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งในความยั่งยืนเนี่ยคือเรื่องของการหาผู้สืบทอดกิจการนะคะพูดง่ายๆคือการส่งไม้ต่อแล้วก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะสำหรับครอบครัวหาญพาณิชย์ที่นำทีมโดยคุณหมอเฉลิมเนี่ยก็สร้างทายาทมาเรียบร้อยแล้ว3ท่านคุณหมอบอกว่าต้องมัดรวมกันฮะขาดท่านใดท่านหนึ่งไปไม่ได้เพราะตอนนี้มี3ขานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจของการทำธุรกิจโรงพยาบาลนะคะซึ่งทางบางกอกเชนฮอสพิทอลเขาก็เติบโตมาในโมเดลธุรกิจแบบเขาขยายสาขาสามท่านก็มองว่าโมเดลนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถส่งไม้ต่อไปถึงรุ่นที่3รุ่นที่4ได้อีกนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายละที่คุณพีทบอกนะคะว่าจะเซตเป้าหมายร่วมกันอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราก็โอ้โหแอบถามไปนะคะสำหรับในเรื่องของที่ได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างทั้ง3ท่านบอกว่าได้เป็นเงินปันผลที่มีมาทุกเดือนนะคะมีมาทุกปีนะคะปีหนึ่งก็ประมาณ60ล้าน70ล้าน80ล้านก็แล้วแต่ว่าปีไหนกำไรเยอะก็จ่ายเยอะปีไหนกำไรน้อยก็ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายนะคะซึ่งอันนี้ทั้ง3ท่านก็คุณหมอทดสอบด้วยวิธีบอกว่าเอาเงินไปบริหารก็ยังอยู่ในสายตานะคะว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยจะเอาไปทำธุรกิจอะไรคุณหมอก็ฟังพูดไปก็ยิ้มไปก็แสดงว่าค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ลูกๆทำนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะคะที่ส่งไม้ต่อไปถึงทางนักลงทุนละกันนะคะในเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอันนี้เป็นหนึ่งในข้อที่นักลงทุนเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณหมอเฉลิมนะคะขอบคุณคุณส้มขอบคุณคุณพีทแล้วก็ขอบคุณคุณปลาด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ